สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับออกอากาศทางวิทยุสราญรมย์ AM 1575ทุกๆวันอังคารเวลา 18:00 นถึง 18:30 นครับผมแล้วก็ทาง Facebook Live นะฮะตอนนี้เลยที่Facebook Fanpage สราญรมย์ Radio ใช่นะครับวันนี้อยู่กับพลุชานัทอนันทปัญญสุทธิ์ครับโอ๊ตพิพัฒน์เจริญสุขครับแล้ววันนี้เรามีเกสอีกท่านนึงเรามีแขกรับเชิญนะฮะสวยนะครับสวัสดีคุณอ้อสริษาบุตรวงศ์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยที่เอาคุณอ้อมาเนี่ยเพราะว่าหัวข้อของการจัดรายการของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผลเป็นควันหลงจากการประชุมที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับอาเซียนครั้งแรกของประเทศไทยในช่วงที่เราเป็นประธานอาเซียนปีนี้นะฮะปี2562ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขาเรียกกระดุมเม็ดแรกใช่ไหมของการเป็นประธานอาเซียนของไทยนะฮะนั่นก็คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ ASEAN Foreign Ministers Retreat นะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 17-18 มกราคมที่ผ่านมานั่นเองใช่ซึ่งงานนี้พลุกับคุณอ้อเนี่ยคุณพูดกับคุณอ้อเองเนี่ยก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตาปลื้มปริ่มมากไม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าคุณโอ๊ตเขาไม่อยู่นะฮะคุณโอ๊ตเขาไปไหนมาครับผมไปอบรมมาครับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างการอบรมสนุกมากครับแล้วก็ได้เนื้อหาสาระใหม่ๆเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะคิดไม่ถึงครับเมื่อก่อนอย่างเช่นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกับสัตว์สัตว์โลกผู้น่ารักอะไรเงี้ย International Law and Animals ยังไงเอ่ยอันนี้ไปอบรมที่ไหนเนี่ยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับผมเป็นเวลา3อาทิตย์ก็ไปสัมผัสอากาศหนาวเผื่อคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็คุณพลุคุณอ้อมาด้วยฮะเพราะว่าบริเวณนี้ร้อนมากนอกจากเอ้ยแล้วที่เฮกมีฝุ่นควันไหมครับมี PM 2.5 มั้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็คุณอดก็ไปใช้เวลากี่นานนะ3อาทิตย์ครับกี่นาน3อาทิตย์อ๋อครับกี่นานกี่นานเอามาดูแปลกใช่มั้ยส่วนอันนี้ที่เอามาตั้งไว้เพราะว่าเป็นพร็อพใหม่ครับนะฮะรับปีใหม่ของเราเนี่ยก็จะมีพร็อพใหม่ๆตามมาใช่แล้วจะมีแขกรับเชิญใหม่ๆสลับเปลี่ยนวนเวียนกันมาเรื่อยๆพูดแล้วนะนะฮะก็นี่แหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องควันหลงจากการเป็นกระดุการกลัดกระดุมเม็ดแรกของไทยซึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วปีนี้คุณน้องเรามีกี่การประชุมที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมด9ค่ะ9การประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดเป็นการประชุมใหญ่ๆใช่แต่ถ้าทั้งประเทศเลยอ่ะทั้งประเทศเนี่ย180กว่าการประชุมเพิ่งผ่านไป1นี่1เดือนผ่านแล้วนะโอ๊ยแล้วเนี้ยหน่วยงานอื่นเขาก็จัดของเขาด้วยนะคะไม่ใช่แต่ของหน่วยงานเราอ๋อโอเคใช่เข้าใจได้ก็ไม่ใช่จ้ะยังไม่ใช่มันก็มีหลายการประชุมแล้วครับผมโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้เกี่ยวกับผลการประชุมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมากันดีกว่าเป็นครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภูมิหลังของการประชุมครั้งนี้นะฮะไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังไม่เป็นทางการหรือที่พลุบอกไปนะครับก็คือ ASEAN Foreign Ministers Retreat ระหว่างวันที่17-18มกราคมที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่การประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งแรกในฐานะที่ไทยนะครับเป็นประธานอาเซียนซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนชาวเชียงใหม่เนี่ยได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างอบอุ่นก็จริงนะจริงก็จริงก็เขาเรียกอะไรอ่ะบรรยากาศมันดีมากอ่ะใช่ตอนที่เราไปคือตั้งแต่ออกจากสนามบินเลยนะจะมีป้ายต้อนรับใหญ่มากซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามีรูปมาให้ดูด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเล่าตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรูปอย่างละเอียดเลยว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาการประชุมนะฮะที่ประชุมเนี่ยได้หารือกันในประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญในปีนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยให้การสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยภายใต้แนวคิดหลักนะฮะที่เราได้พูดกันทุกครั้งก็คือ
ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนคุณโอ๊ตคุณยังดูสคริปต์อยู่ภาษาอังกฤษคืออะไรภาษาอังกฤษ Rising Partnership for Sustainability แต่เสียงดูไม่มั่นใจเสียงเบาๆเพราะอันนี้เป็นอาเซียนทีมเนี่ยนะฮะเราก็เอาไปขายที่ตอนที่ไปเนเธอร์แลนด์เหมือนกันก็จะมีเพื่อนต่างประเทศเนี่ยมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเป็นประธานอาเซียนบ้างจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะจริงก็มีบ้างเราก็ตอบเนี่ยเราก็บอกแล้วยังไงคือประเด็นส่วนใหญ่ที่เขาถามกันคือเรื่องอะไรอ่ะก็ถามว่าปีนี้ประธานเราเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วเขามีประเด็นไหนที่เขาสนใจเป็นพิเศษป่ะก็อาจจะไม่มีมากนะจะบอกว่าถามว่าไทยเราเตรียมตัวยังไงเราเตรียมพร้อมยังไงปีนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอย่างน้อยเราก็ได้ขายธีมของเราให้กับประชาชนชาวโลกได้ฟังนะฮะแล้วก็เน้นย้ำความสำคัญของความต่อเนื่องในการสานต่อประเด็นที่อาเซียนเนี่ยได้เคยให้ความสำคัญนะฮะจากอดีตและต่อไปยังอนาคตที่ประชุมนะฮะยังได้สนับสนุนประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญได้แก่ดิจิตอลและอาเซียนสีเขียวอาเซียนที่ไร้รอยต่อการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนนะฮะให้แล้วเสร็จเนี่ยในปี2562แป๊บนึงนะคุณโอ๊ตตอนนี้เนี่ยใครที่ดูทาง Facebook Live อยู่เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังทีว่าคุณเห็นหน้าเราหรือเปล่าทำไมนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยใน Facebook Live เนี่ยยังเป็นหน้าจอยังเป็นหน้าจอของวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมาปิ๊งเรามาแล้วหลังจากที่เราแสดงความยินดีกับพวกเราทั้ง3คนแต่จากที่เราหายไปประมาณ7นาที7นาทีเรากลับมาแล้วนะครับผมก็เราต้องแนะนำตัวกันใหม่นะฮะโอเคผมพลุนะครับผมโอ๊ตนะครับแล้วนี่คุณอ้อสันนิษาครับเป็นแขกรับเชิญประจำเทปนี้โอเคกลับมาต่ออ่ะเมื่อกี้คุยเรื่องอาเซปไปแล้วให้แล้วเสร็จภายในปี2012อันนี้ก็คือความตั้งใจของเราใช่เพราะอยากให้แล้วเสร็จภายในปี2562อันนี้ฮะก็คือหมายถึงการเปิดไม่ใช่เมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ต่อนอกจากเรื่องการจัดทำความตกลงอาเซปนะฮะยังมีการพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทุกสิ่งเราใช้ภาษาอังกฤษว่า sustainability of things หรือว่า sustainability in all dimensions ใช่ซึ่งเป็นคำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยของเราครับซึ่งประเด็นนี้จะส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิตินะฮะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การสนับสนุนแนวทางของไทยในการสร้างความเกื้อกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนคศ2025กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ของสหประชาชาติหรือว่าคือ SDGs ใช่หมด17เป้าหมายซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้คำว่า complementarities คือการสร้างความเกื้อกูลภาษาอังกฤษวรรณคำการสร้างความเกื้อกูลเนี่ยอย่างของอาเซียนกับ UN เองเนี่ยเราจะใช้คำว่า complementarities นะครับก็คือ complement ระหว่างกันมันเป็นการเชื่อมโยงกันเกื้อกูลระหว่างกันเรามีวิสัยทัศน์2อันระหว่างของอาเซียน2025เนี่ยกับของสหประชาชาติเนี่ยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะทำยังไงให้2อันเนี้ยสามารถที่จะเข้ามาผสมรวมกันได้แล้วก็การดำเนินการของอาเซียนเนี่ยจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะบรรลุทั้ง2อย่างนี้ไปพร้อมกันได้อันนี้คือเกรดความรู้นะฮะจากโต๊ะกรมอาเซียนนะ ครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากที่โอ๊ตบอกไปแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่มีการพูดถึงกันในครั้งนี้เนี่ยก็คือการเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็น1ใน7ศูนย์นะครับหรือที่เราเรียกว่า1ใน7 deliverables ครับนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้อันนี้เปิดมา1อันแล้วนะฮะใช่เค้าเรียกเป็นการเปิดตัวเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการofficial launch แปลว่าจะเปิดยังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งโอเคก็ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ติดตามใช่การเปิด1ใน7 deliverables ของอาเซียนที่เราเป็นแชร์แมนกันในปีนี้ครับผมนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างประชาคมอาเซียนในขั้นต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ปี2015หรือปี2558วันที่31ธันวาคมนะครับเราเป็นประธานอาเซียนมาแล้ว3ปีกว่าเราอยู่ในประชาคมอาเซียนเราอยู่ในประชาคมอาเซียนมาแล้วประมาณ3ปีกว่านะครับก็มีพัฒนาการที่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยก็ยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภาคีภายนอกหมายความว่าไม่ใช่แค่ในอาเซียนเท่านั้นประเทศอื่นๆด้วยจีนเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กหรือใหญ่หรือว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยก็คือนอกภายนอกภูมิภาคอาเซียนก็คือเราก็ต้องสร้างมิตรกันไว้ทั้งหมดถูกต้องนะครับอีกอย่างนึงก็คือการเน้นย้ำความสัมพันธ์ของภาคีของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแท็ก
TAC ชื่อภาษาอังกฤษคืออะไรนะ Treaty of Amity of Cooperation Treaty of Amity of Cooperation on Southeast Asia นะครับแล้วก็เห็นชอบต่อการขอเข้าร่วมเป็นภาคีแท็กของสาธารณรัฐเปรูด้วยนะครับเพราะว่าแท็กนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในอาเซียนเท่านั้นมีประเทศอื่นๆที่สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันนะครับนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคและวิธีรวมประเทศเช่นประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่ผ่านการช่วยเหลือผ่านของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติหรืออาฮาเซ็นเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายประการใช่ AHA นะฮะแล้วก็มีหลายประการเหมือนกันที่จะคุยกันก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จนะครับในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นอย่างที่เราบอกไปก็คือมันจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างความสำคัญในการที่จะเป็นประธานอาเซียนของไทยตลอดปีนี้ทีนี้จะเห็นได้ว่าชื่อของการประชุมเนี่ยมันคือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการทำไมถึงต้องมีคำว่าอย่างไม่เป็นทางการทำไมถึงไม่เป็นแบบรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเฉยรูปแบบมันต่างกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการจัดการประชุมของอาเซียนเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบเขาเรียกว่า plenary กับ retreat นะครับ plenary หมายถึงการประชุมแบบเต็มคณะเต็มคณะหมายถึงเราจะนั่งโต๊ะกันเลยนะฮะนั่งโต๊ะการประชุมอย่างจริงจังมากมีคณะผู้แทนอย่างชัดเจนเข้าไปกันเต็มไปหมดแล้วแล้วก็ประชุมกันในวาระที่เคร่งเครียดจะมีอเจนดาคือวาระการประชุมชัดเจนว่าฉันจะคุยเรื่องนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือการประชุมแบบ plenary คือการประชุมแบบเต็มคณะแต่ถ้าเป็น retreat จะเปลี่ยนไปจะเป็นการประชุมแบบชิลหมายถึงบรรยากาศบรรยากาศจะชิลจะจำกัดคนเข้านั่งโซฟานั่งโซฟาปกติใช่นั่งโซฟานั่งไขว่ห้างกันกินน้ำกินนู่นนี่นั่นไปเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเรื่องที่จะหารืออาจจะไม่ต้องมีอเจนดาที่ชัดเจนไม่ได้มีวาระการประชุมที่ชัดเจนว่าฉันต้องคุยเรื่องนี้1 2 3 4 5 6แต่อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะมีการหยิบยกได้แล้วก็เพื่อมานั่งคุยกันแต่เนื้อหาของการหารืออาจจะหนักมากก็ได้มันได้หมดแต่บรรยากาศของการประชุมจะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการประชุมรีทรีทด้วยไหมว่ามันทำให้แบบว่าอาจจะมีประเด็นที่มันอาจจะไม่สามารถยกได้ในการประชุมเพเนอรี่แต่ว่าเอามาคุยกันแบบว่าเป็นกันเองครับนี่ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปประมาณ52ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ตั้งอาเซียนมาจริงๆเนี่ยในปี2510เนี่ย ครั้งแรกที่มีการคุยกันในอาเซียน5ประเทศตอนนั้นเนี่ยก็คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ท่านรัฐมนตรีของเราในขณะนั้นคือท่านถนัดคอมันเนี่ยท่านเชิญรัฐมนตรีอีก4ประเทศเนี่ยไปที่บางแสนใช่ไหมแล้วไปนั่งคุยกันไปตีกอล์ฟกันว่าจะทำยังไงที่จะหาวิธีที่แบบเฮ้ยมันต้องมีการจัดตั้งความร่วมมือบางอย่างขึ้นมาในภูมิภาคนี้แล้วล่ะ บรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยคุณคิดดูสิไปตีกอล์ฟกันไปเล่นชายทะเลที่บางแสนไปนั่งคุยกันที่บ้านตรงนั้นบ้านแหลมแท่นอย่างเงี้ยคือบรรยากาศมันชิลมันดีมากมันก็เลยเป็นเหมือนต้นแบบเนาะของการที่จัดการประชุมแบบ retreat ของอาเซียนในสมัยต่อมาใช่อ่ะทำไมต้องเป็นเชียงใหม่คุณอ้อเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยด้วยความที่มันเป็น retreat ใช่ไหมคะอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย มันจะก็สิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แค่การนั่งคุยกันอย่างเป็นทางการแต่มันรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มันจะทำให้ผู้นำเนี่ยไม่ใช่ผู้นำรัฐมนตรีสามารถมาคุยกันได้อย่างเป็นกันเองแล้วก็อย่างสบายซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงหน้าหนาวด้วยที่บรรยากาศมันดีบรรยากาศมันดีใช่คนมันก็ดีใช่เพราะเป็นคนเชียงใหม่ใช่นั่นแหละโอเคฮะเราก็เลยสรุปกันได้ว่างั้นไปเชียงใหม่ดีกว่าซึ่งก็ไม่ผิดหวังในการไปเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีภาพการประชุมให้ดูด้วยอันแรกเนี่ยนอกจากการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือระดับปลัดจะเป็นการประชุมก่อนวันที่จะมีรัฐมนตรีมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศเราเนี่ยไปจัดการประชุมที่โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าห้องประชุมนะฮะอันนี้คืออะไรคุณอ้ออันนี้คือเวลาผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะมาจะเข้าร่วมใช่ไหมคะเขาจะต้องผ่านระบบคัดกรองต้องมีแบบต้องมีอะไรเพื่อว่ารักษาความปลอดภัยเพราะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีนะฮะและนี่ก็แต่ละคนก็ค่อยๆเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมอันนี้ยังเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอยู่นะครับอันนี้คือช่วงก่อนการประชุมทั้งนั้นเลยเนาะใช่ก่อนการประชุมใช่มั้ยฮะบรรยากาศมันก็จะอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นก็คือทุกคนก็จะนั่งคุยกันอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นวันของเจ้าหน้าที่อาวุโสเพราะฉะนั้นจะเป็นการประชุมแบบเต็มคณะอยู่นะครับจะยังไม่เป็นรีทรีทจะสังเกตได้ว่าตรงปกเสื้อเนี่ยจะมีกลมๆสีขาวๆนั่นก็คือพิมพ์นะคะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยจะได้ทุกคนนะฮะก็จะเป็นเครื่องหมายที่จะบอกนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปประชุมต่างประเทศอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ห้อยป้ายแต่ว่า
ก็มีการคิดกันว่าเอ้ยมันจะทำยังไงให้มันดูสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือว่าการเป็นรัฐมนตรีอย่างนี้ก็เลยมีการทำพินขึ้นมาใช่นี่บรรยากาศในห้องประชุมครับผมก็บรรยากาศก็ดีนะด้านในนะครับแล้วก็อันนี้ท่านปลัดกระทรวงของเรานะครับท่านบุษยามัดแหลงนะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็ของฝ่ายไทยเนี่ยนอกจากท่านปลัดกระทรวงแล้วเนี่ยก็จะมีท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียนในกรุงจาการ์ตานะครับแล้วก็ท่านอธิบดีกรมอาเซียนเนี่ยก็นั่งคู่กันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยก็มานั่งกันคุยกันตรงนี้ด้วยอ่ะพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสผ่านไปทีนี้มาดูของรัฐมนตรีบ้างการอย่างที่พี่อ้อบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ที่สนามบินใช่คือพอท่านตั้งแต่ลงจากเครื่องเลยใช่ไหมคะเขาจะได้เข้าไปที่ห้อง VIP ไปดูภาพกันนี่เล่าเลยฮะค่ะก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นเนี่ยค่ะเดินออกมาจากห้องรับรองจากเครื่องบินเมืองช้างก็คือเดินออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีคนรอรับคนที่รอรับก็คือเป็นท่านผู้ว่าแล้วก็ภริยาท่านผู้ว่านะสวยมากอ่ะท่านภริยาท่านผู้ว่าแต่งตัวดีมากสังเกตพวงมาลัยนะคะก็คือตามธีมไม่ใช่ตามธีมตามสัญลักษณ์ของเราปีนี้ก็คือเป็นพวงมาลัยแล้วก็สีม่วงนะคะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็จะได้เชิญไปที่ห้องรับรองพิเศษอันนี้เป็นไฟลท์ที่มาพร้อมกันหลายคณะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ภริยาของไทยก็มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกท่านก็จะพาไปเนี่ยบรรยากาศมันจะดีมากคือบรรยากาศมันจะดูอบอุ่นใช่เป็นกันเองอันนี้ในห้องรับรองครับใช่นะครับเนี่ยฝั่งรัฐมนตรีก็คุยกันฝั่งภริยาก็คุยกันอย่างเงี้ยครับผมบรรยากาศมันจะน่ารักมากนะฮะนี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าบรรดาของคนที่มาร่วมงานต่างๆเนี่ยก็จะแต่งตัวเป็นชุดพื้นเมืองภริยาท่านนุ๊กว่าเองท่านก็จะแต่งตัวเป็นชุดพื้นเมืองนะครับใส่ผ้าไทยผ้าสิ้นเมืองเหนือบ้างผ้าไทยบ้างผ้าอะไรต่างๆอันนี้คือบรรยากาศของสนามบินต้อนรับที่สนามบินทีนี้กำหนดการต่อมาก็คือที่อุทยานราชพฤกษ์โอเคไปชมภาพกันครับนี่เลยอุทยานราชพฤกษ์ทำไมต้องเป็นอุทยานราชพฤกษ์เพราะว่า เราเนี่ยก่อนจัดงานเนี่ยเราได้ไปคุยกับจังหวัดได้ไปคุยกับหลายหน่วยงานที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยชี้ไปที่เดียวกันว่าอุทยานราชพฤกษ์อ่ะคือที่ที่ต้องไปจริงเหรอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพารัฐมนตรีต่างประเทศมาชมกันที่นี่นะคะที่สำคัญเนี่ยในอุทยานราชพฤกษ์เนี่ยมีหอคำหลวงที่เป็นแลนด์มาร์คของอุทยานด้วยสวยมากนะครับช่วงนี้หน้าหนาวก็ดอกไม้อาจจะบานสวยงามอากาศดี อุทยานราชพฤกษ์ก็เลยอาจจะเป็นที่หนึ่งที่เหมาะนี่ไงตรงนี้เลยหอคำหลวงนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยในปี2549เนี่ยเคยเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2549นะครับในตอนนั้นก็คือเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนี่ยทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีครับ นะครับก็มีงานใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตรงไหนอันนี้คือพื้นที่อันนี้คือสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่พารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยไปเยี่ยมชมก็จะพื้นที่เนี่ยจะจำลองจัดสรรว่าสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามทฤษฎี30 30 30 10เนี่ยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะมีเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายให้รัฐมนตรีทุกประเทศฟังนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็น30 30 30 10เหตุผลคืออะไรดีต่อชีวิตชาวบ้านยังไงอันนี้เขาเรียกข้าวแคบใช่ค่ะนะฮะเป็นเหมือนข้าวเกรียบอะข้าวเกรียบแบบของทางเหนือแล้วก็เขามีการจำลองวิถีชีวิตของคนเหนือด้วยนะนะฮะปั่นอันนี้ไงนี่นะฮะปั่นฝ้าอยู่นะครับแล้วก็ทอผ้านะครับอันนี้ก็รูปแบบของชาวพื้นเมืองที่อยู่บริเวณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับที่ราชพฤกษ์นะครับก็หอคำหลวงเป็นแลนด์มาร์คและจริงๆเนี่ยถ้าใครดูใน Twitter ของท่านรัฐมนตรีของที่ไหนนะเป็น Instagram ของท่านเรดโน่รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียท่านเป็นผู้หญิงนะคะก็คือเขาถ่ายรูปเซลฟี่กันแล้วก็ลงใน Instagram น่ารักมากตรงหอคำหลวงค่ะไปสามารถไปดูได้ครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นได้ว่านอกจากรัฐมนตรีจาก10ประเทศแล้วเนี่ยมีท่านเลขาธิการอาเซียนดาโต้ปาดูการิมจอกฮอยก็มาด้วยนะครับก็คือมาร่วมกันเต็มคณะนี้หลังจากที่เสร็จราชพฤกษ์แล้วนะครับทุกคนก็นั่งรถคันเดียวกันนะใช่ไปต่อไปทานข้าวใช่ซึ่งการทานข้าวเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าการทานข้าวนี้เนี่ย
เป็น working dinner หมายถึงว่าเป็นการคุยเรื่องสาระสำคัญไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยสำคัญมากจะทำยังไงให้คนที่มาร่วมเนี่ยรู้สึกสบายใจนี่เลยเราไปกันที่โรงแรมรัตติล้านนาใช่นะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะคือก่อนเข้างานเนี่ยคล้ายๆเป็น reception นะคะเข้าไปเนี่ยจะยังไม่ได้ทานข้าวเลยเขาจะมีกาดมั่วอยู่กาดมั่วมั่วในที่นี้เวลาเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ได้สะกดเป็นมอม้านะฮะแล้วก็สระอัวอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นหอหีบมอม้าสระอัวไม้โถเป็นหมัวหมัวมั่วนะฮะใช่เนี่ยดูเห็นไหมจะมีโอ้โหตกแต่งแบบสวยมากอันนี้ก็คือกาดบรรยากาศกาดมั่วนะคะก็คือจะมีกาดมั่วเนี่ยก็คือจะประกอบได้ด้วยหลายอย่างก็จะเป็นอาหารของแต่ละอาหารที่สำคัญของเมืองเหนือให้ได้ลองกันมีไส้อั่วไข่ปามไข่ปามมันเป็นไข่ย่างอะฮะนะฮะแล้วก็มีโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะครับมีน้ำที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วยมีการแสดงด้วยใช่นอกจากกาดมั่วเนี่ยระหว่างที่ทานอาหารกันอร่อยเนี่ยค่ะก็จะมีการแสดงอย่างที่เห็นครับเป็นการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมของล้านนาด้วยของชาวเหนือค่ะการแสดงนี้เนี่ยนะฮะทุกๆครั้งเนี่ยเวลามีแขกบ้านแขกเมืองสำคัญมาเนี่ยชาวเหนือเนี่ยจะต้อนรับด้วยการรำในลักษณะนี้นะครับบางทีก็เป็นดอกดาวเรืองบ้างเป็นดอกกุหลาบบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะก็ได้รับความการแสดง2ชุดแล้วก็ได้รับความประทับใจเนาะนะฮะสำหรับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและนี่ก็คือบริเวณโต๊ะนี่คือ working dinner ถูกต้องอ่ะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าบรรยากาศมันต้องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนจัดงานเขาเลยปูทางให้ก่อนที่จะไปเจออะไรเครียดมาดูอะไรสวยๆงามๆกินอะไรให้มันอร่อยเหมือนกับมาตลาดจริงๆที่สำคัญเนี่ยในเมื่อไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะมันเป็นการให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราไปในตัวด้วยแสดงให้เห็นด้วยว่าแบบประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นยังไงค่ะก็จะได้ซึมซับเพราะว่าอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในสมัยที่หม่อมหลวงปนัดดาดีสกุลเนี่ยนะฮะท่านเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านอยู่นะมีการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมเพราะมันมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากไงนะครับก็จะเห็นได้จากเมื่อสักครู่นี้ก็คือพยายามสะท้อนเอลิเมนต์บางอย่างของการเป็นจังหวัดเชียงใหม่ออกมาครับอ่ะจบวันไปละอีกวันนึงประชุมจริงวันนึงประชุมจริงไปดูภาพกันฮะยังไม่มามาแล้วนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันนี้คือบรรยากาศในห้องประชุมนะเห็นปอกขวดน้ำไหมคะเออคืออะไรอ่ะคือเราเนี่ยการประชุมนี้จะเป็นในลักษณะกรีนมีติ้งก็คือเป็นการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกเมื่อกี้ค่ะที่เป็นขวดหุ้มที่หุ้มเนี่ยก็คือใช้ขวดแก้วมีที่หุ้มก็เพื่อให้สามารถใช้แบบจับหยิบจับได้สะดวกและเพื่อความสวยงามนะคะนี่ไงอย่างที่พี่อ้อบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ารูปแบบจะเป็นโซฟานั่งคุยกันอย่างชิลๆนะครับแล้วก็มีการตรวจรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัดนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่หลายภาคส่วนมากนะครับในการมาทำตรงนี้นะครับผมอย่างสื่อเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขามาได้แป๊บเดียวนะเขาดูได้เฉพาะช่วงเปิดเท่านั้นและหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องคุยกันในสาระสำคัญละนะครับก็จะเชิญสื่อออกนะครับผมนี่ก็ก่อนเริ่มประชุมใช่นะฮะนี่เริ่มมากันแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศด้านในเห็นไหมฮะว่าแต่ละคนก็จะนั่งกันอย่างสบายๆน้อยมากใช่นะครับจับมือแบบอาเซียนใช่แล้วก็เริ่มการประชุมกันจริงๆนะครับเนี่ยท่านรัฐมนตรีของเราท่านก็นั่งสบายนะฮะผู้ติดตามด้านหลังก็คือระดับสูงทั้งนั้นท่านปลัดท่านอธิบดีท่านทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนกูจาการ์ตาอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยไม่ต้องถึงระดับรัฐมนตรีเป็นเราเนี่ยคุยกันแบบประมาณนี้สบายๆมันก็จะได้อะไรรีแลกซ์กว่าอาจจะได้ข้อสรุปที่สำคัญออกมานะฮะและสุดท้ายนะครับผลจากการประชุมนี้ก็มีการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการโดยท่านรัฐมนตรีของเรานะครับรัฐมนตรีดอนประมัติวินัยนะครับนี่เลยนะฮะไอ้นี่คืออะไรเก้าอี้คืออะไรเก้าอี้กระดาษค่ะก็คือได้รับการสนับสนุนจาก SCG นะคะเป็นเก้าอี้เนี่ยก็คือเราเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วเนี่ยเราได้มอบให้โรงเรียนที่ต้องการในจังหวัดทางภาคเหนือด้วยดูโพเดียมโพเดียมนี่ก็ทำจากกระดาษนะคะสวยไหมคะเก๋มากนะบอกให้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นพิธีกรของเราก็คือพี่พายณัฐอ่อนรายการเราคืออาเซียนนั่นเองเราขโมยคอนเทนต์เข้ามาไหมเราสามารถที่เชื่อมโยงกันได้นะไม่เพราะว่าอย่างที่บอกไงปีนี้เนี่ยปี2562คือเรื่องของอาเซียนใช่เป็นวาระแห่งชาตินะนะครับ
ราะฉะนั้นก็นี่แหละเราก็เอามาเผยแพร่ในทุกสื่อนะครับทุกรายการที่สามารถเป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็คือสื่อให้ความสนใจเยอะมากนะงานนี้นะครับอยู่เต็มห้องประชุมอย่างผู้สื่อข่าวท่านนี้ก็มาจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ก็มาเหมือนกันนะครับหลายท่านมากสื่อญี่ปุ่นก็มาสื่อไทยก็มานะครับอีกอย่างนึงที่จะเห็นได้ก็คือการประชุมครั้งนี้ไม่มีใครใส่เน็กไทนะหมายถึงว่าในระดับรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีใครใส่เน็กไทนะนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากให้บรรยากาศมันดูแบบสบายๆสบายกับการเป็นรีทรีทใช่เพราะฉะนั้นเฉพาะในระดับรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เลยไม่ใส่เน็กไทกันแต่ที่เหลือนี่ก็คือก็ใส่เต็มเรียบร้อยนะนี่ค่ะที่บอกว่าเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่เราจะให้เก้าอี้ไปใช้ประโยชน์นะคะครับประมาณนี้ครับผมสามคนนี้ไม่ใช่เด็กนักเรียนนะอายุเกินแล้วนี่ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งแรกการประชุมการจัดการประชุมครั้งแรกที่เราเป็นในฐานะที่เราเป็นประธานอาเซียนครับผมรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เป็นคนจัดงานแล้วก็เห็นบรรยากาศออกมาแบบนี้สมใจไหมงานเนี่ยภาพรวมออกมาดีก็ถือภูมิใจนะคะแต่มันก็คือแค่การประชุมแรกที่ยังเหลืออีกหลายการประชุมก็เลยยังภูมิใจไม่สุดเดี๋ยวเราปลายปีทีเดียวงานใหญ่นะชอบบอกว่าภูมิใจไม่สุดภูมิใจภูมิใจไม่สุดยังเหลืออีกหลายงานรออยู่ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย1จากเท่าไหร่นะ1จาก9การประชุมใช่นะครับผ่านไปแล้ว1นะฮะก็ยังเหลือต่อไปนี่เมื่อไหร่ครับก็มันจะมีอีกเรื่อยๆนะครับเดือนมีนาเดือนคือมันจะประชุมติดๆถี่ๆกันมากนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะได้ไปร่วมอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในด้านสาธารณะเป็นผู้ช่วยเขาบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานบ้างอะไรก็แล้วแต่ว่าที่จะเป็นใหญ่จริงๆก็คือซัมมิตการประชุมสุดยอดผู้นำการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนทั้งครั้งที่34และ35ซึ่งจะเป็นระดับนายกระดับผู้นำประเทศมานะครับก็ต้องรอดูต่อว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงก็รอติดตามได้ค่ะเราต้องฝากความหวังไว้กับพลูกับพี่ออด้วยนะครับซึ่งโอ๊ตเองก็เป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะงานมันใหญ่มากใช่ไหมครับก็ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นเดียวกับคุณผู้ชมผู้ฟังเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดของการเป็นประธานอาเซียนของไทยได้ซึ่งเราอัปเดตตลอดนะในเว็บไซต์asean2019.go.th ครับผมหรือว่าจะดูใน Twitter Instagram ก็ได้เหมือนกันภาพวิดีโอเมื่อสักครู่ก็คือในเว็บไซต์ก็มีให้ดูนะคะถ้าอยากดูเพิ่มเติมเมื่อกี้ดูไม่จบบางทีอยากดูให้จบก็ไปดูได้ชายก็ลงไปแล้วเมื่อกี้อ๋อเหรอใช่โอเคก็มีหลายช่องทางให้เลือกนะครับเข้าเว็บไซต์ก็ได้ Facebook ก็ได้ Twitter Instagram asean2019th เข้าไปดูได้หมดเลยนะครับผลงานของพี่อ้อเองนะฮะคุณอ้อไม่ได้เป็นคนถ่ายไม่ใช่ค่ะมีคนถ่ายนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เรายังเหลือครั้งหน้านะฮะที่ต้องมาเจอกันอยู่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามกันนะฮะเอ๊ะตุ๊ดจีนเมื่อไหร่นะตุ๊ดจีนน่าจะ5กุมภาพันธ์ซึ่งก็คืออาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าพอดีโอเคเพราะเราอาจจะไม่อยู่กันเพื่อไปไหว้เจ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมานำเสนอเรื่องอะไรครับผมนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็มาได้เหมือนเดิมนะฮะมีคนพิมพ์มาบอกว่าน้องคนนี้น่าคุ้นๆจากคุณนริศาสมณวณิชอ๋อใครบ้างคะน่าจะคุณทั้ง3คนครับนะและที่สำคัญก็คือคุณนริศาเนี่ยคุณแบทเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะทำงานใช่ตัวหลักเลยแหละใช่นะครับขาดเขาไม่ได้ยิ่งในห้องประชุมนี่โอ้โหจัดห้องประชุมแบบประมาทกว่าจะออกมาได้อย่างนี้คุณนริศาต้องยกเก้าอี้เองนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นเนอะแต่ก็แบบหนักมากตอนนี้ผู้ชมทาง Facebook ก็อาจจะไปตามที่คุณนริศาแล้วก็ไปกดดูแล้วแหละว่าคุณนริศาคือใครนะครับไปกด add friend ได้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับรายการหน้าต่างโลกกว้างครับทุกวันอังคารเวลา 18:00 นถึง 18:30 นครับAM 1575วิทยุสรานรมและทาง Facebook Live นะครับสรานรมเรดิโอซึ่ง7นาทีแรกของคลิปนี้จะยังไม่มีหน้าเรานะครับ ดูเสียงไว้ก่อน ครับผม แต่ในครั้งหน้าเดี๋ยวจะกลับมาให้เห็นหน้าตั้งแต่แรก ใช่ อย่า วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอ้อสันติสาบุตรวงศ์ปวิภัทรเจริญสุขครับครับและผมพลุชานันท์อนันทปัญญาสุดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ